ต่อไปสักกะบันเนอร์เอาศรัทธาญาติโยมเรียนเชิญพ่ออาจารย์ได้เลยสักกะปะปังสักกะบันเลยแควนยิ่งพระเจ้าเหือเมียมิ่งเป็นตาลนะแก่อินตาสักกะพรำเจ้าฟ้าแผ่เพชรนาเป็นพรามไปล้นถามคือเนื้อบอกกล่าวจี้เป็นเอ็นยกหนอถวายพระนารินป้อนแปดกดแขวดเหือปงวางแล้วก็เลี้ยวต่างเมื่อรอดเมืองแก้วหยอดดาวะติงสามีกาถาองค์อาจ43บอกขาดปูจาผู้ข้าขออาราธนาแจ้งทิ่งคือผู้หนุ่มเท่ากี่หูฟังและนาอนุกรรมปิมังประจังอาราธนังกะโรมาก็ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวันนี้ก็หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอและก็ท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาติที่ได้มาที่นี่และก็ขอเจริญสุขเจริญพรไปยังบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทุกท่านซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับฉันทานุมัติจากหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือได้มาเป็นองค์เตเตสนาธรรมวันนี้ก็มาล่ามาขวายหน่อยเพราะว่าทีแรกหลวงพ่อรองเผื่อแจ้งไปว่าประมาณ3 โมงครึ่งเนาะนะก็เมากับเคลียร์งานกับสลายอยู่โอ้โทรไปแถมรอบขจายเนอะนี่หรอเพื่อจะเอาไปบ่ายโมงสองโมงนี่นะก็ขจายหีบไม่แม่นะก็เพราะว่าเดินทางจากปุ่นมาเพกก็ประมาณ30 นาทีนะเป็นระยะเวลา30 นาทีก็เป็นหน้าบุญเป็นปรมีสถาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ญาติโยมบางท่านก็ได้หู้จักมักเกยกันเนาะโดยเฉพาะคณะสัทธาญาติโยมขึ้นสี่คราวที่เฮาได้ร่วมกันมาตะกี้มาถึงก็ไปหอมศพแม่แก้วอวดร่างแม่แก้วกำนี้ตายแท้นะเขาแล้วบ่ตายสักกำเนี่ยเขาแล้วจุเฮามาบ่ได้นะปีแล้วอยู่หลายดอยบ่เนาะเนาะเฮาว่าแม่แก้วตายโลเราก็ฟังแม่เนาะป่อบุญธรรมมาโทรไปเนี่ยครูบาบ่มีละอีเม่ตายไปแล้วเนอะเฮาก็หีบแม่กลัวบ่หันใจแม่แก้วปีนี้ไม่อยู่วังเหนือช่ําบ่หันแท้ฮอไปฮะก่อนพอฮู้ข่าวว่าป่าเปิ้นก็แข็งแรงอยู่นะเปิ้นไปกินไปตานเนาะเปิ้นเป็นคนห่มกินห่มตานไปที่ไหนหรือว่าจัดรายการวิทยุนี่นะช่วงนี้อาตมาภาพก็ไปได้จัดรายการญาติโยมเพราะว่ามาอยู่ใหม่เนี่ยมันบ่พร้อมสักอย่างเนาะอินเทอร์เน็ตก็บ่ดีไปอยู่ทางใดดอยๆพุ่นน่ะใจกับโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์นี่ใจได้อยู่แต่เน็ตบ้านนี่บ่ค่อยดีทั้งพุ่นน่ะวิดๆขาดๆเกินๆอย่างฮู้เนาะก็เลยมาได้จัดรายการวิทยุแต่ก่อนนี่จะจัดรายการวิทยุก็คือคลื่นสีขาวเหมือนกันแต่เป็นเขตของอำเภอเวียงป่าเป้าปีนี้ก็ตั้งแต่มาอยู่วังในวังนี่ก็เลยไม่ได้จัดเขาถามเหรอประเด็นนี้ครูบาไปอยู่ที่ไหนบ่หันหน้าหันตาเหรอเป้าใหญ่ไปอยู่ในวังบ่ละประเด็นนี้เนาะเออดีก่ะไอ้เหรอไปตวยไผชายไผแน่เอ้มะโฮก็ยังมาถามย่อยวังเหนือนี่นะเออนั่นเตอก็นึกว่าไปอยู่ในวังพุ่นในวังกรุงเทพฯพุ่นบ่ใช่น่ะเป็นอยู่ในวังแก้วพุ่นตำบลวังแก้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้มาช่วยมาอยู่นี่ก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับหลวงพ่อรองเฮานี่ก็นะแล้วก็ได้มาช่วยการช่วยงานกิจจานคณะสงฆ์เพื่อที่จะพัฒนานะมาคิดมาสร้างมาทําให้ส
สถานที่เนาะมาเดียวก็ได้พัฒนาไปพ่อของละญาติโยมมาได้ปีกับแฮม1เดือนเนี่ย1ปี1เดือนนี่นะจากที่ลายดอยบนเมาอยู่เพศนะเดี๋ยวนี้ก็ได้แปลงวิหารหลวงแล้วก็ได้ไปทำส่วนสาธารณประโยชน์อีก7ไร่นะตรงกันข้ามฮะเนาะนะก็พอดียอมบุญถวายตีเอาไว้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ก็เลยไปจัดสรรนะจัดทำสถานที่นั่นนะคือมันพัฒนาและก็คือมันเจริญวันแน่วันจ๋าเปิ่นก็จะมีตีไปตีมาพักอย่างสายทั้งปุ่นเนาะไปอย่างน้ำตกอย่าเปิ่นก็จะได้มาเวะมาอย่างแห่นเฮามองอนาคตไก่ญาติโยมเนาะทำไว้เปิ่นบอกว่าอย่างกรรมเก่าเปิ่นบอกว่าเกิดดีไว้ให้ลูกแปลงถูกไว้ให้หลานนะหมู่เฮาเจ้าข้าก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันไปเนาะว่าที่ไหนแปลงแล้วใครก็เอาไปไปได้ญาติโยมอย่างหลวงป่อบ่คิดไว้นี่เนาะโอ้คึกคืนเนี่ยเฮาก็มาพอมาแย้งหลายตีหลายอย่างเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงว่าอ้อเฮาใครแปลงจะอีเนอร์นี่นะก็ไปพัฒนาตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหาเฮาได้ก็ขึ้นมาได้1จังอ่ะมันมีจังจันที่2นะจันที่2นี่ก็สรุปแล้วก็คือมี2จันแปลงวิหารลวดกุฏิเนาะมีที่ไหนเด้อนะนะมันมีตีเนี่ยมันเป็นดอยเนาะก็เลยเนี่ยไปต่ำดอยจันลุ่มแปลงกุฏิมี5ห้องนอนนะแล้วก็จันบนนี่เป็นวิหารลงใจอ่ะนะไว้คือศรัทธาอยู่ไว้ศรัทธากินวัตานนี่ก็นะพื้นที่ก็ประมาณกว้าง20เมตรยาว28เมตรตาเนาะ